เชื่อได้ว่าหลายๆคนยังไม่พร้อมที่จะทำงานกันนะ เพราะวันนี้ขับรถออกมาคือรถโล่งมากแล้วก็แบบเงียบถนนเลยเงียบหมดเลยแสดงว่าทุกคนกำลังนอนสบายกันอยู่มันเป็นอีกวันนึงจริงๆที่เราได้หลับเต็มตื่นนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่ได้มีช่วงเวลาดีๆกันไปแล้วเอ๊ไหนเมาส์ซิไปไหนมาหรือเปล่าเอาจริงๆนะไม่ได้ไปเลยอยู่บ้านแล้วก็สั่งข้าวมากินที่บ้านเพราะว่ารู้สึกว่าวันแม่คนมันจะเยอะแล้วแบบ เราเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบไปแย่งอะไรอย่างนี้กับใครอืมไม่หรอกชอบนอนนั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วพี่นุ่นหลับไปไหนมาก็มีอยู่บ้านด้วยเหมือนกันแล้วก็มีไปการอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังก็มีหลายคนที่หูออกนอกกรุงเทพนี่นะรถติดมากเลยอ่ะจริงมีทั้งไปต่างประเทศก็มีเพราะวันนี้มันได้หยุดหรือว่าหยุดยาวไปเที่ยวต่างจังหวัดก็มียังไงใครไปไหนมาส่งบอกเราหน่อยนะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าวันแม่คุณผู้ฟังใช้เวลากับคุณแม่ที่ไหนบ้างค่ะรวมถึงเพลงรักๆที่ยังคงจะเปิดให้กับแหมช่วงอารมณ์วันแม่แบบนี้ส่งมาบอกกันได้นะคะที่ facebook.com/88.5eds ค่ะเต็มหัวใจแล้วก็ก่อนหน้านั้นกระทันหันรุดเลอแฟและฟิล์มบงกตด้วยเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยแน่นอนชีวิตคนเรานะส่วนใหญ่เพลงรักที่มันจะโดนใจก็คือมันตรงกับช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของเราตอนนั้นหรือไม่ก็คือเพลงทำให้เรานึกถึงคนคนหนึ่งช่วงเวลาหนึ่ง มันก็จะเป็นตัวกำหนดได้แล้วว่าเรารู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้บางคนเขาบอกว่าความเหงาเนี่ยไม่เหงาเท่าไหร่นะแต่พอเจอเพลงเหงาๆนี่รู้สึกโหมันเหมือนตอกย้ำอยู่ดีๆก็เหงาขึ้นมาเลยหรือต่อให้คนไม่มีแฟนเจอเพลงรักๆเข้าไปก็รู้สึกว่างงๆเหมือนกันนะ เมื่อไหร่เราจะได้ใช้เพลงนี้คุณมีไหมมีเพลงไหนมาสู้กับเขาไหมอยากฟังเพลงไหนกันหรือเปล่านะคะทักกันเข้ามาได้วันนี้เชื่อว่าเป็นวันหยุดของหลายๆคนก็มาทำให้มันเป็นวันหยุดที่สดใสสดใสไปด้วยกันนะไอเอกลักษณ์แล้วก็เพราะทุกเพลงนี่คือเท่าไรไม่จำจากโปเตโต้นั่นเองค่ะอ่ะส่วนนี้เนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆคุณผู้ฟังคะมีเพื่อนถนัดซ้ายไหมมีอ่ะเอมลองนึกดิอันนี้พูดจริงๆคือส่วนตัวเนี่ยนะเป็นคนที่ถนัดขวาหลายคนด้วยเราอ่ะเขียนข้างซ้ายได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าถนัดจริงๆถนัดข้างขวาแต่ตอนเด็กเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนจะใช้งานได้แต่พอเราไม่ได้ใช้มันมันก็จะแบบเราก็ใช้งานมันไม่ได้แต่ว่าก็มีนะคะถ้าเป็นมีทั้งเพื่อนแล้วก็ญาติที่ถนัดซ้ายรู้สึกว่าทำอะไรมันไม่สะดวกกับเราอ่ะแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะ แล้วคุณรู้ไหมว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยวันนี้คือวันของเขานะคะต้องให้เขาหน่อยใช่ไหมปกติเขาจะเป็นเหมือนแบบ minority หรือว่าส่วนน้อยเป็นชนกลุ่มน้อยนิดนึงเฮ้ยชนน้อยจริงเมื่อกี้ไปหาข้อมูลมาแค่ประมาณ 11% บนโลกจริงเหรอใช่วันนี้คือวันเลฟตี้เลยนะวันเลฟตี้นี่คือเลฟซ้ายใช่ป่ะเลฟตี้คือคนที่ถนัดซ้ายนี่แหละเลฟแฮนเดอร์วันนี้คือวันของเขาวันถนัดซ้ายสากลคุณประชากรไม่เยอะก็จริงนะแต่มันจะมีโอ้โหแต่ละคนนี่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาค่ะเขาบอกว่าคนถนัดซ้ายจะมีอะไรบางอย่างโดดเด่นสุดไปเลยในเรื่องนึงเหมือนทำอะไรทำสุดไปเลยยกตัวอย่างไหมว่าใครในโลกที่ถนัดซ้ายบ้างลองยกสิพี่นุ่นเรานึกไม่ออกตอนนี้บารักโอบามาโอ้โหโอปราห์วินฟรีแองเจลิน่าโจลี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาริลีนมอนโรไอน์สไตน์พอไหมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคนแบบจีเนียสระดับหนึ่งเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองดูซิว่าเอ๊ะใกล้ตัวคุณเนี่ยมีคนถนัดซ้ายแล้วเขาถนัดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคือเราอ่ะมีเพื่อนถนัดซ้ายคนนึงแล้วจำได้ว่าในห้องเรียนอ่ะมีปัญหามากเพราะว่าเราเขียนหนังสือมือขวาแล้วเขาเขียนมือซ้ายฉันมือมันจะแบบชนกันเหมือนเวลากินข้าวชนกันตลอดหรือว่าแบบคนที่เล่นกีตาร์ถนัดซ้ายเขาต้องทำกีตาร์พิเศษนะคือเขาไม่สามารถจะเล่นกีตาร์ที่เราที่ขายได้ก็คือต้องไปทำให้มันเป็นอีกด้านนึงเพราะเขาจะต้องจับคอร์ดมือขวาแล้วก็ดีดมือซ้ายมันกลับกันใช่ไหมมันกลับด้านกันเหมือนพวกกันไกลพวกอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องถนัดซ้ายก็ใช้ไม่ได้เหมือนแบบเป็นมิเรอร์มันจะมองเหมือนเป็นปัญหาแต่จริงๆมันก็เป็นเอกลักษณ์อย่างนึงถูกต้องแต่สุดท้ายเอาเถอะค่ะคุณผู้ฟังจะถนัดซ้ายหรือขวาขอให้ถนัดในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ก็แล้วกันเองก็เหมือนกันนานเท่าไหร่ก็ไม่เคยเก่าเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงเพราะๆที่คุณอยากจะฟังมากมายที่ 88.5 EDS ท้ายจากนิโคเทเรโอนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าของดีบางอย่างไม่ต้องเก็บนะจ๊ะต้องแสดงออกดีๆมีของมันต้องสำแดงคุณค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่อายุ15หรือ22ใกล้ๆเรา2คนนั่นแหละเนาะตายแล้ว ใกล้เอ็มแต่ไม่รู้ใกล้พี่นุ่นหรือเปล่าแรงมาก เอาง่ายๆคือเด็กประมาณมัธยมมาปลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนไม่เกินน่าจะปี4นะ22น่าจะประมาณปี4นะคะฟังให้ดีเลยใครที่เป็นผู้ปกครองหรือว่ามีเพื่อนมีญาตินะคะมีน้องๆคนไหนที่เรียกว่าเป็น
หนุ่มสาวจัดฟันใช่ดัดฟันแน่นอนว่ามันฮิตมากช่วงสมัยเราวัยรุ่นเราเองก็ดัดกันมากกว่า1ครั้งนะคะ แต่ว่าตอนนี้อายุเราเกินแล้วเลยอยากจะบอกต่อนะคะนั่นก็คือ Gen Wire Guy and Girl Contest 2018 by Flu Ocario นั่นเองค่ะเป็นการประกวดหนุ่มสาว Gen Wire คือเป็นคนที่ดัดฟันมีความมั่นใจมีความสดใสนะคะ ก็ส่งคลิปเข้ามาเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะได้เป็นนักแสดงแล้วก็พิธีกรในสังกัดของ GMM TV ด้วยรวมถึงเงินรางวัลด้วยนะมูลค่ากว่า 100,000 บาทค่ะพี่นุ่นโอ้โหอย่ารอช้าแล้วกันนะคะก็ไปดูรายละเอียดกันที่ Facebook Fanpage ของ Floor Career Thailand รวมถึง Fanpage ของ GMM TV ด้วยใกล้หมดเขตแล้วนะคะรีบไปดูตั้งแต่วันนี้ถึง16สิงหาคมค่ะแต่ละคุณนะจ๊ะแม่หลายๆคนก็จะแบบว่าเรียกว่าอะไรทั้งเราทั้งแม่แหละโตๆขึ้นแล้วความรักมันก็โตขึ้นด้วยไงถูกต้องแต่บางคนนะที่เป็นคุณแม่เขาก็ยังดูแลหุ่นหรือว่าดูแลแบบสุขภาพอย่างเป๊ะมากเลยนะอย่างเราเห็นใน Instagram ดาราหลายๆคนนะที่เขาเป็นคุณแม่แล้วเลยอยากหยิบประเด็นนี้มาพูดหน่อยไหนๆเมื่อวานก็เป็นวันแม่ใช่แล้วคุณชมพู่อย่างเงี้ยเหมือนคลอดลูกมาลูกแฝดอะคุณแต่หุ่นเขายังแบบเป๊ะเหมือนเดิมเลยแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวนะปึ๊บเดียวเท่านั้นอู้หูหุ่นคุณแม่แซ่บเหมือนเดิมจริงหรือว่ามันเป็นท้องแบบไม่ได้เขาก็มีอายุนะตอนที่มีลูกเนาะมันก็เลยพูดยากแล้วก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าถ้าสมมติวันนึงเราต้องแบบมีลูก9เดือนแล้วเราแบบแครี่เขาอะแล้วพอวันนึงเราต้องแบบกลับลงมาเลยเราจะทำได้ไหมเอาจริงยังไม่ต้องถึงคิดถึงมีค่ะเอาแค่ตอนนี้เอาให้ได้อย่างคุณแม่ชมนี่ก็ยากจริงจริงก่อนมีลูกเอาให้ได้หุ่นแบบเขาก็ยากแล้วนะมันคือจริงๆมันคือเรื่องของวินัยล้วนเลยนะกับการรับผิดชอบกับเรื่องของตัวเองเนี่ยสิ่งที่กินสิ่งที่เอาออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่แค่คุณแม่ชมนะจ๊ะอย่างเช่นเนยโชติกาหนูคุณเขาก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บหรือแม้กระทั่งคุณแม่ลิเดียอันนี้ยอมเป็นคุณแม่ที่ออกกำลังกายตลอดแม้กระทั่งตอนท้องอยู่แล้วก็แบบใส่บิกินี่อะไรก็ดูสวยไปหมดเลยยอมเนาะค่ะปกติคุณแม่นี่มีลูกคิดว่าจะต้องแบบอุ๊ยต้องแก่อย่างเดียวเท่านั้นต้องปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยสมัยนี้คุณแม่ก็มาหันมาดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่แค่ตัวเองนะเพราะคุณสามีด้วยเชื่อว่าหลายคนน่ะเห็นด้วยกับเราแน่นอนเพราะว่าล่าล่ามานี้ก็เพิ่งจะเห็นคุณแม่เป้ยคุณแม่เป้ยปานวาดก็ยังคงสวยแซ่บเหมือนเดิมถูกต้องประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็ฝากไว้กับทุกคนเนาะที่เป็นคุณแม่ตอนนี้ให้ดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วก็ดูแลหุ่นเราให้สวยเหมือนเดิมค่ะ88ผัดกันได้อยู่แล้วนะคะกับการที่ทำอะไรดีๆให้กันและกันใช่ไหมเอมยิ่งพวกเราเนี่ยค่ะ 88.5 Ideas ทุกคนดีเจรวมถึงพี่เปิ้ลด้วยนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนมีความสุขแล้วก็ใช้เวลาร่วมกับพวกเราเยอะๆนั่นก็คือกิจกรรมของเรา Ideas Day Friends Night House Party นั่นเองค่ะใช่แล้วสุขที่จะถึงนี้แล้วนะคะนี่อยากจะให้คุณเนี่ยมาด้วยกันมากเลยเราเตรียมหลายอย่างไว้เหลือเกินจะบอกว่าเราดีเจพร้อมมากไม่ใช่แค่พวกเรานะยังมีพี่แม็กซ์เจนมานะปอและพี่เจนจะมาร่วมสนุกด้วยรอบนี้เรียกว่าเป็นครอบครัว 88.5 EDS เลยใช่แล้วนะคะก็เป็นว่าใครที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นผู้โชคดีเตรียมไปเจอกันได้เราลงทะเบียนกันตั้งแต่ 6:00 นถูกต้องเป็นต้นไปนะคะที่โรงแรมเดี๋ยวๆๆใครไป 6:00 นแบบสุดยอดเลยนะไปเซตงานกับเราเลยคุณ 6:00 นค่ะที่โรงแรมสุโกศลพญาไทนะนั่นเองนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตาไปเจอกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร้องเพลงกินทุกอย่างอ่ะเราเตรียมไปพร้อมแน่นอนอ๋อใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณคะอย่าลืมจัดเต็มนะคอสตูมก็ต้องมาเต็มเหมือนกันนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยทั้งไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต New Zealand Natural Premium Ice Cream นำเข้าจากนิวซีแลนด์ 100% อร่อยที่แล้วนะที่คุณฟังขอมานะคะก็ขอให้ทุกคนใช้เวลาวันหยุดใครที่ได้หยุดก็อยู่ครอบครัวนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่เพราะพรุ่งนี้ต้องลุยกันอีกยาวค่ะชาร์จพลังให้เต็มนะคะก่อนที่พรุ่งนี้โซโล่กันต่อค่ะคุณฟังคะแต่ก็ยังอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะ 88.5 EDS 8:00 นถึง 10:00 นกับ EDS Hello Hello ค่ะ